จรจากันได้ดีเรื่องนะครับคนเราเวลาทำงานบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างแต่ว่าถ้าหากมีการพูดคุยกันถ้าหากมีการจับเข่าคุยกันทำความเข้าใจกันผมเชื่อว่าน่าจะจบได้ด้วยดีก็ดูขนาดของผมเองยังอุตส่าห์จับมือกันได้เลยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะจบด้วยลงกันได้ด้วยดีครับอย่างกระแสดราม่าที่ผ่านมานี่คือเคลียร์จบเลยของทางปชร.ที่ว่ามามีการกล่าวอ๋ออันนั้นจบไปแล้วครับอันนั้นจบไปแล้วทางผู้ใหญ่ก็ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันว่าในส่วนของชาติไทยพัฒนากับพรรคพลังประชารัฐเรายังมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็ยังเรียกว่าห่วงหาอาทรทำงานด้วยกันอย่างเรียกว่าแน่นแฟนไม่มีปัญหานะครับยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยังอยู่ครบเทอมผมเชื่อมั่นแน่นอนเพราะว่าวันนี้ปัญหาที่สำคัญมากกว่าการเมืองก็คือปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ผมได้รับผิดชอบดูแลอยู่ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผมคิดว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เราจะต้องเร่งแก้เพราะว่าอีกไม่กี่นานนะครับประมาณสักปีหนึ่งนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสะสมทวีคูณขึ้นไปอีกผมคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมากกว่าอย่างเรื่องของผลกระทบกระทบกับทางงานที่เรารับผิดชอบกระทบแน่นอนครับเพราะว่าสาเหตุที่เกิดทั้งน้ำท่วมหรือน้ำแล้งนั้นเนี่ยทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผลของการที่ธรรมชาตินั้นเสียสมดุลไปผมได้พูดไปในบางเวทีบอกว่าปัจจุบันนั้นพี่น้องคนไทยนั้นเนี่ยกำลังกินบุญเก่าอยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการผลิตมลภาวะทั้งหลายถึงณจุดหนึ่งธรรมชาติจะสร้างความสมดุลของมันกลับคืนมาเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก่อนที่ธรรมชาติจะมาทวงคืนสมดุลนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะมาเร่งคืนสมดุลให้กับธรรมชาติก่อนที่เขาจะมาทวงคืนกลับไปนะครับขอบคุณครับเรื่องท่าทีต้องนัดมาดูท่าแต่ท่าเขียนแล้วก็ลงไปให้สภาตัดสินแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ออกมาว่าจะยังไงกรรมธิการจะร่วมยื่นยติในสมัยหน้าเลยไหมเขาเห็นธรรมชาติเขาอยากจะยื่นพยติมีการตั้งกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยอันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันต้องขอไปหารือกันก่อนว่าจะมีท่าทียังไงเดี๋ยวไม่ได้พูดคุยกันทั้งครม.หรือในสภาด้วยเหมือนกันท่านจะประธานกรรมการในคอยรายชื่อในสองอ๋อชาติไทยนครแล้วชื่อใครคะท่านนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณท่านนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณมีคนเดียวมีแค่10คนได้คนเดียวไม่ต้องถามเยอะครับถึงได้ตกลงกันง่ายไม่เหมือนพรรคอื่นครับเอ๊ะยังไงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ